วัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนะสติดแบงค์นะครับวันนี้คือวันเสาร์นะครับฟุตบอลลงสนามกันเยอะมากๆนะครับวันนี้วันนี้เรื่องฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับมาฝากเป็นแฟนกัน1คู่เป็นเกมระหว่างเลเวอร์คูเซ่นนะครับเจอกับสตุตการ์ดสตุตการ์ดนี่เกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเฉือนชนะแฮท่าเบอร์ลินไป2ประตูต่อ1นะครับทำให้5นัดหลังสุดนั้นชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับในขณะที่เจ้าถิ่นเลเวอร์คูเซ่นนะครับชนะโคโลน 2-1 นะครับในเกมลีกนัดล่าสุดทำให้พวกเขานั้นชนะมา2เกมติดแล้วนะครับในลีกก่อนหน้านี้ก็ถล่มยูเนียนเบอร์ลินนะครับไปขาดลอย 5-0 นะครับวันนี้เลเวอร์คูเซ่นเจอกับสตุตการ์ดก็ต้องบอกว่าเหนือกว่านะครับแม้ว่าแนวรุกอาจจะมีพาติกชิกนะครับที่รอเช็คฟิตซึ่งถ้าวันนี้ไม่มีพาติกชิกก็จะเป็นอดัมฮาโลเซกเล่นหน้าเป้านะครับโดยมี2ตัวริมเส้นอย่างนาเดียมอามิรีแล้วก็มูซาดิยาบี้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ลงสนามไม่ได้นะครับก็คือโรเบิร์ตอันดริชนะครับคนนี้ติดโทษแบนลงเล่นไม่ได้นะครับส่วนสตุตการ์ดนะครับวันนี้ไม่มีวาตุรุเอนโดนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคอนสแตนตินอสนะครับมาโปรปานอสนะครับติดโทษแบนลงสนามไม่ได้นะครับวันนี้ใช้ชิราสเอมูป้าจับคู่กับเชรูชูราสซี่นะครับเป็นคู่กองหน้านะครับอย่างที่บอกนะครับคู่นี้อันดับอาจจะไม่ห่างกันมากนักแต่ว่าถ้าดูชื่อชั้นกระดูกบอลตัวผู้เล่นก็ต้องบอกว่าเลเวอร์นั้นดีกว่าพอสมควรนะครับห้างยาเริ่มฟื้นนะครับกลับมาเล่นดีครั้งหนึ่ง2นัดหลังสุดในลีกชนะรวดนะครับวันนี้เจอกับสตุตการ์ดเล่นในบ้านยังดูได้เปรียบนะครับเชื่อพวกเขาน่าจะใส่แนวรุกแล้วก็ทีมเวิร์กที่เฉียบคมกว่านะครับบดเอาชนะสตุตการ์ดได้สำเร็จนะครับกับแฮนดิแคปที่เปิดมา 0.75 วันนี้เชียร์เลเวอร์คูเซ่นไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตั๊ดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ